สวัสดีครับติดตามคมชั่นลึกกับผมวราวิทย์ฉิมมณีนะครับอย่างที่ทราบกันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราดูเหมือนเพื่อไทยก็จะถอยแล้วนะครับแล้วก็จะไปรอจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับทีนี้การจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันก็ต้องทำให้กฎหมายประชามติที่กำลังแก้ไขอยู่ณขณะนี้ผ่านซะก่อนนะครับกติกาการทำประชามติจะได้ชัดเจนปรากฏว่าเมื่อวานมันมีความเปลี่ยนแปลงในชั้นกรรมธิการของวุฒิสภาที่พิจารณาร่างกฎหมายพรบประชามติจะทำให้การทำประชามติที่วางแผนกันไว้ว่าจะพร้อมกับการเลือกนายกอบจต้นปีหน้าช่วงเดือนกุมภาพันธ์มันไม่ทันไอ้การที่ทำไม่ทันคือรายมาตราก็ถอยไปแล้วการทำทั้งฉบับก็ดูเหมือนว่าจะยื้อออกไปยื้อแบบนี้ใครได้ประโยชน์ทำไมรัฐบาลถึงตกอยู่ในความเสี่ยงถ้าหากว่ายังทำรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ได้นะครับวันนี้คุยกับรองศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสครับสมาชิกวุฒิสภาสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์สร้างสีสันได้ตลอดเลยนะครับตอนอยู่ที่ ผมเคยพูดแล้วว่าสว.อิสระเนี่ยมีอาจารย์นันทนาคนเดียวก็พอแล้วไม่ต้องมีหลายคนมากเพราะว่าอาจารย์เวลาพูดมันก็อาจจะมีคนสนใจเสียงอาจจะดังกว่านะก็ต้องสื่อสารแล้วก็ส่งเสียงค่ะเพราะว่าเราน้อยค่ะครับอ่ะทีนี้คุยกันมันเกิดอะไรขึ้นในที่ประชุมกรรมธิการของวุฒิสภาผมทวนให้คุณผู้ชมเข้าใจตามทันนิดเดียวก่อนหน้านี้เนี่ยส.ส.เขาได้ผ่านร่างแก้ไขกฎหมายประชามติมาแล้วนะครับไอ้ที่เราพูดกันว่าเสียงข้างมาก2ชั้นดับเบิลเมเจอริตี้เนี่ยผมยกตัวอย่างให้ฟังเช่นสมมุติว่ามีผู้ออกมามีผู้มีสิทธิ์50ล้านขั้นแรกเสียงข้างมากชั้นที่1ต้องมีคนออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยกึ่งนึงก็คือ25ล้านผมเข้าใจถูกนะครับอาจารย์จากนั้นเสียงข้างมากครั้งที่2ชั้นที่2ในจำนวน25ล้านที่ออกมาใช้สิทธิ์เสียงที่จะมีมติทำให้ประชามตินั้นผ่านได้ก็ต้องเกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ยกตัวอย่างก็จะต้องมี13ล้านต่อ12ล้านแบบนี้เนี่ยมันทำให้กลไกการทำประชามติมันยากส.ส.เขาก็เลยแก้ไขไม่สนใจว่าคนจะออกมาใช้สิทธิ์เท่าไหร่ขอให้เสียงข้างมากมันชนะก็พอตอนนี้มันอยู่ในชั้นวุฒิสภาอ่ะในชั้นวุฒิสภาอาจารย์เล่าหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาตั้งแต่วันรับหลักการก็รับกันมานี่ผมไปดูคะแนน179เสียงก็นึกว่าจะจบแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์พอรับเข้ามาแล้วก็ตั้งกรรมาธิการซึ่งเป็นกรรมาธิการวิสามัญที่จะพิจารณาพรบ.อันนี้นะคะแล้วก็มีการประชุมกันนะคะซึ่งก็ในที่ประชุมเนี่ยก็จะมีการพูดกันถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเพราะว่าหัวใจของพรบ.ฉบับนี้มันอยู่ที่ว่าเสียงข้างมากชั้นเดียวหรือเสียงข้างมาก2ชั้นแล้วก็ทางส.ส.เนี่ยเขาปลดล็อกมาเป็นเสียงข้างมากชั้นเดียวแล้วก็คือให้เกินครึ่งนึงของผู้มาใช้สิทธิ์ก็ถือว่าใช้ได้แล้วทีนี้ในที่ประชุมเนี่ยก็ประชุมกันมา3ครั้งนะคะก็เห็นคล้อยตามไปในทิศทางของร่างของส.ส.ก็คือเห็นว่ามันควรจะให้เป็นการทำประชามติที่ประชาชนเข้าถึงได้แล้วก็ใช้เสียงกึ่งหนึ่งแบบธรรมดาก็เหมือนกับจะมีมติโดยปริยายนะคะพอ3ครั้งเนี่ยก็จะมีที่ปรึกษากิติมศักดิ์อย่างอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลเนี่ยเข้ามาช่วยแนะนำนะคะ อาจารย์วุฒิสารตันชัยคุณนิกรจำนงนะคะก็พูดคุยกันในหลักการและเหตุผลเห็นคล้องต้องกันกับกรรมธิการเสียงข้างมากส่วนใหญ่ที่มองว่าก็เห็นด้วยกับร่างของส.ส.เสียงข้างมากชั้นเดียวก็พอใช่ค่ะพอมาการประชุมครั้งที่4ก็จะเปิดให้สว.เนี่ยเข้ามาหมายถึงว่ามาแปรยติตรงนี้นะคะก็มีสว.ท่านหนึ่งที่มองว่าน่าจะกลับไปใช้การ เสียงข้างมาก2ชั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญก็คือเฉพาะเรื่องของรัฐธรรมนูญให้ใช้เสียงข้างมาก2ชั้นในที่ประชุมก็มีการพูดคุยแล้วก็ถกเถียงกันถึงตรงนี้ในที่สุดก็ลงมติว่ากรรมธิการพรบ.เนี้ยนะยืนยันว่าเราเห็นด้วยกับร่างของส.ส.ก็คือเสียงข้างมากชั้นเดียวปลดล็อกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ให้ส.ว.ที่เข้ามาแปรยติตรงนี้สงวนคำแปรยติไปอภิปรายในสภาตอนที่เข้าวุฒิสภานะคะก็เรียบร้อยพอมาประชุมครั้งที่5คือเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะก็ปรากฏว่าท่านประธานในที่ประชุมก็ขอทบทวนมติจู่ๆท่านก็เปิดประเด็นขึ้นมาเลยก็ไม่ทราบว่าจู่ๆหรือว่ามีเหตุบันดาลใจอะไรอะนะคะว่า
ก็บอกว่าให้มาทบทวนมติเรื่องที่ลงไปว่าทางกรรมธิการเนี่ยเห็นด้วยกับเรื่องของมติเสียงข้างมากชั้นเดียวแล้วก็มีกรรมธิการอภิปรายสนับสนุนตรงนี้กันใหญ่โตว่าเห็นด้วยที่จะให้มีการกลับมติว่าควรจะใช้เสียงข้างมากสองชั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญอะไรประมาณนี้ตัวเองก็เลยอภิปรายว่า3ครั้งที่เราอภิปรายกันมานะคะ4ครั้งที่เราลงมติด้วยว่าเราเห็นชอบกับเรื่องของเสียงข้างมากชั้นเดียวไปแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องศูนย์เปล่าหรือเปล่าเราอภิปรายกันมาทุกเรื่องทุกราวหลักการและเหตุผลทุกอย่างทั้งในประเทศและต่างประเทศตัวอย่างของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใดๆในโลกที่เรายกขึ้นมาเนี่ยอุตส่าห์ไปเชิญอาจารย์ปริญญามาใช่ค่ะแล้วอาจารย์ปริญญาก็สบายใจโดยไม่เข้าประชุมในครั้งที่5นี่ท่านหมดหน้าที่ท่านแล้วอ่ะท่านก็มาให้ข้อมูลทางวิชาการเรียบร้อยใช่ค่ะเสียงข้างมากชั้นเดียวก็พอใช่ค่ะก็สบายใจไปแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากอภิปรายกันแล้วดิฉันก็ทักท้วงก็ไม่เป็นผลก็ลงมติว่ากลับมติเดิมก็คือให้กลับไปใช้เสียงข้างมาก2ชั้นโดยเป็นมติ17เสียงแล้วดิฉันเป็นเสียงข้างน้อย1เสียงงงว่ารวมสรุปแล้วนับตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่รับหลักการ179ต่อ5เสียงจากนั้นตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ประชุม5ครั้ง3ครั้งแรกก็พูดคุยซาวเสียงกันดูไม่มีใครคัดค้านเลยจากการที่รับร่างกฎหมายจากส.ส.มาถูกไหมครับครั้งที่4มีส.ว.มาแปรยติที่มองว่าเอ๊ะควรจะกลับไปใช้เสียงข้างมาก2ชั้นดีกว่าไหมโหวตกันแล้วด้วยไม่เห็นด้วยกับส.ว.ที่มาแปรยติท่านนี้ค่ะก็นึกว่าจบแล้วครั้งที่4พอมาประชุมครั้งที่5ท่านประธานเปิดประเด็นขอทบทวนมติโหวตกันใหม่กลายเป็น17ต่อ1ขั้นตอนหลังจากนี้ในเมื่อกรรมาธิการเสียงข้างมากบอกว่าควรจะกลับไปใช้เสียงข้างมาก2ชั้นก่อนจะแก้ไขกฎหมายแล้วมันยังไงต่อมันจะกระทบกระเทือนกับไทม์ไลน์การทำประชามติครั้งแรกยังไงครับอาจารย์ถ้าสมมุติว่าทางกรรมาธิการเนี่ยนะคะยืนยันมติครั้งแรกที่เห็นชอบกับร่างของส.ส.ก็จะส่งลงมติในสภานะคะถ้าสภาวุฒิสภาเห็นชอบด้วยก็ส่งกลับไปที่ฝั่งส.ส.แล้วก็ทูลเกล้าได้เลยก็จะมีผลในเดือนตุลาคมนี้วุฒิสภานัดประชุมครั้งถัดไปเกี่ยวกับเรื่องนี้วันไหนครับอาจารย์วันที่30ค่ะวันจันทร์ที่จะถึงเนี้ยค่ะค่ะก็แต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดแล้วพอกรรมาธิการไม่เห็นชอบแล้วค่ะวันจันทร์นี้มันจะเป็นยังไงครับกรรมาธิการก็จะเสนอร่างที่ทางกรรมาธิการลงมติว่าจะให้กลับไปใช้เรื่องของดับเบิลมาจอริตี้ก็คือเสียงข้างมาก2ชั้นนะซึ่งมันก็จะต่างกับร่างของส.ส.แล้วก็ถ้าเผื่อว่าทางวุฒิสภาลงมติเห็นชอบกับกรรมาธิการก็คือส่งกลับไปให้ส.ส.ทางส.ส.ก็จะพิจารณาว่าถ้าทางส.ส.ก็ยังยืนยันที่จะใช้เสียงข้างมากชั้นเดียวก็จะต้องตั้งกรรมาธิการร่วมซึ่งในขั้นตอนนี้มันจะใช้เวลาละพอมีการตั้งกรรมาธิการร่วมเนี่ยไม่มีกรอบเวลานะคะก็สามารถจะตั้งได้60วัน90วันพิจารณากันไปหลังจากนั้นเนี่ยจึงจะออกมาเป็นข้อสรุปซึ่งถ้าสรุปไม่ได้ทางสวไม่เห็นชอบด้วยหรืออะไรเนี่ยกลับไปที่สสก็จะทิ้งค้างเอาไว้180วันถ้าเผื่อว่ายืนยันตามนั้นก็สามารถที่จะประกาศใช้ได้นับจากวันที่กรรมธิการสรุปแล้วและถ้าสมมติว่าสวก็ยังคงยืนยันเสียงของตัวเองเนี่ยแม้ว่าท้ายที่สุดสสมีอำนาจที่จะโต้แย้งกลับไปเหมือนเดิมแต่ต้องทิ้งไว้180วันก่อนที่สสจะมายืนยันกฎหมายที่ตัวเองแก้ฉะนั้นถ้าวางแผนกันว่าจะทำประชามติต้นปีหน้าพร้อมกับการเลือกอบจต้นเดือนกุมภาพันธ์ไม่มีทางทันไม่ทันตั้งแต่ตอนที่ทางกรรมาธิการกลับมติแล้วถ้ากลับมติเนี่ยก็คือทางวุฒิสภาเนี่ยก็จะต้องลงมติในวาระที่2 3ถูกไหมฮะก็วันจันทร์นี้ก็คือวันจันทร์นี้แหละแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็คงจะนึกออกนะคะว่าผลของการลงมติในสภาใหญ่เนี่ยจะเป็นยังไงก็คือจะยืนยันตามร่างของกรรมาธิการก
ก็คือกลายเป็นดับเบิลมาจอริตี้แล้วก็จะต้องส่งกลับไปที่สภาผู้แทนดังนั้นกรอบเวลามันก็จะขยับไปเลยเลื่อนไปแล้วนะคะต้องตั้งกรรมธิการร่วมตั้งกรรมธิการร่วมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย60วันนี่คือน้อยสุดไม่มีกรอบเวลาด้วยไม่มีข้อกำหนดเลยว่าต้องกี่วันนะคะแล้วก็เราเองเนี่ยมีกรอบเวลาตรงที่ว่าเราอยากจะทำให้ประชามติเนี่ยมันไปพ่วงกับการเลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่2กุมภานะคะเลือกตั้งอบจถ้าเผื่อว่าเป็นการลงประชามติที่พ่วงกับการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยมันจะจูงใจให้คนออกมาเพราะเขาอยากจะไปเลือกตั้งคนนะอยากจะเห็นการแพ้ชนะอยากจะไปลุ้นอยากจะไปอะไรส่วนการลงประชามติเป็นการพ่วงเข้าไปเขาจะออกมากันเยอะแล้วเราก็จะได้เห็นว่าประชามติเนี่ยมันก็ได้จากเสียงของคนจำนวนมากถ้าเผื่อว่าตรงนี้เนี่ยมีการลงมติใหม่แล้วก็ไม่สอดคล้องกับของส.ส.เวลานี่จะเลื่อนออกไปไม่ทันวันที่2กุมภาแน่นอนแล้วค่ะและนั่นก็แปลว่าขั้นตอนในการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีเลือกส.ส.รอใช้เวลาไปร่างเอากลับมาทำประชามติอีกรอบนึงไม่ทันในการเลือกตั้งปี70แน่ๆอาจารย์ดูจากไทม์ไลน์ถ้าดูจากตรงนี้แล้วไม่น่าจะทันแล้วนะคะเพราะว่าอย่างกระบวนการจะได้มาซึ่งกฎหมายประชามติตรงนี้มันอาจจะใช้เวลาเกือบปีนึงนะคะถ้ามีการแก้ไขอะไรที่ไม่จะตั้งกรรมธิการร่วมเว้นไว้180วันถ้าให้ส.ส.ยืนยันกลับมาเนี่ยเสียเวลาไปเกือบ1ปีเกือบ1ปีแล้วแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะต้องไปทําประชามติแบบโดดถ้าสมมุติว่าตัดสินใจว่าจะทำประชามติโดยไม่พ่วงโดดนี่ก็ค่าใช้จ่ายก็เยอะมากหลายพันล้านใช่ไหมคะจะเริ่มต้นจากตรงนี้กว่าจะลงประชามติแล้วก็ไม่แน่ใจว่าประชามติจะออกมาเป็นอย่างไรถ้าสมมุติว่าพริตตี้เนี่ยคนอาจจะเบื่อแล้วอาจจะไม่ออกมาถ้าออกมาไม่ถึงกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประชามตินั้นก็จบเลยค่ะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้าจะถามอาจารย์ในทางการเมืองบ้างว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันกำลังจะทำให้ใครได้ประโยชน์แล้วใครกำลังมีความเสี่ยงนะครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อในคมชัดลึกครับคุยกันต่อในคมชัดลึกกับอาจารย์นันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภานะครับอาจารย์เล่าให้ฟังแล้วมันเกิดความผิดปกติอะไรในกรรมธิการของวุฒิสภาที่พิจารณากฎหมายประชามติในฉบับร่างแก้ไขเนี่ยนะอาจารย์ก็ยังไม่ได้คำตอบใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมกรรมธิการถึงมาเปลี่ยนมันไปโยงกับสถานการณ์การเมืองยังไงอาจารย์สวมหมวกนักวิเคราะห์กลับมาวิเคราะห์ให้ผมฟังหน่อยครับอาจารย์คือถ้าเผื่อว่าเราติดตามสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยนะคะเราก็จะได้เห็นว่าก่อนหน้าวันพุธเนี่ยก็จะมีหัวหน้าพรรคการเมืองเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนะคะก็ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือคุณอนุทินนั่นเองนะคะที่พูดถึงว่าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยรายมาตราเนี่ยก็คงไม่ควรจะแก้แต่ถ้าจะแก้เนี่ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเร่งด่วนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะมันก็เป็นสัญญาณที่คนทั่วไปเนี่ยรับรู้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้เชื่อมโยงก็คงจะให้ประชาชนไปเชื่อมโยงกันเองว่าจากที่คุณอนุทินพูดแล้วมันจะไปมีผลต่อในที่ประชุมกรรมาธิการประชามติอย่างไรนะคะซึ่งในที่ประชุมเนี่ยเดนพูดเลยว่าเอ๊ะมีการกลับมติแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าไปรับคำสั่งใครมาหรือเปล่านะคะแตกไหมครับอาจารย์ก็มีกรรมธิการท่านหนึ่งก็บอกว่าให้เดชันถอนเดชันก็บอกว่าเดชันไม่ถอนเพราะว่าเดชันคิดว่าถ้าเผื่อว่าท่านกรรมธิการยังไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้รับคำสั่งใครมาท่านก็ไม่ต้องเดือดร้อนเดชันจึงไม่ถอนในการประชุมตรงนั้นแต่มีความรู้สึกว่ามันพร้อมเพรียงกันจนหน้าตกใจที่ตัดสินใจตรงกันหมดเลยจากที่ตัดสินใจว่าเราจะรับร่างของส.ส.แต่พอมากลับมติก็ตัดสินใจเหมือนกันหมดว่าจะไม่รับแล้วก็กลับมติเลยครั้งที่4กับครั้งที่5นี่ห่างกันกี่วันสัปดาห์เดียวหรือเปล่าสัปดาห์เดียวสัปดาห์เดียวคือทุกกรรมธิการเนี่ยจะประชุมทุกสัปดาห์ทุกวันพุธค่ะแค่สัปดาห์เดียวอาจารย์ก็เลยยิ่งงงว่าเอ๊ะสัปดาห์เดียวทำไมมันเปลี่ยนกันได้ขนาดนี้ ถ้ามองในทางการเมืองการที่ไม่สามารถทำคือรายมาตราตอนนี้ก็คงถอยแล้วแหละการที่ไม่สามารถทำประชามติเพื่อจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ใครได้ประโยชน์ใครมีความเสี่ยงอาจารย์ครับ
ตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าเรายังใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560เนี่ยซึ่งดิฉันพูดเสมอว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้รั่วทุกจุดจะไปตรงไหนก็มีปัญหาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งความอ่อนไหวในเรื่องของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งเรื่องจริยธรรมทางการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องนามธรรมแล้วก็ใช้การตีความว่าอันเนี้ยทำได้อันนี้ทำไม่ได้แต่ไม่มีข้อกำหนดเอาไว้เลยนะคะว่าอันเนี้ยทำได้อันนั้นทำไม่ได้ไม่ได้กำหนดแต่ใช้การตีความว่าสิ่งที่นักการเมืองทำอันเนี้ยมันผิดจริยธรรมพอมันใช้การตีความแล้วใครเป็นคนตีความใครเป็นคนวินิจฉัยก็จะเป็นองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญหรือว่ากกต.ถ้าเผื่อว่าเป็นการตีความแบบนี้แล้วคนจำนวน7คน9คนเนี่ยสามารถที่จะวินิจฉัยให้การกระทำแบบนี้เรียกว่าผิดจริยธรรมมันก็อ่อนไหวต่อการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของบรรดานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเราได้เห็นมาแล้วว่าการตีความว่าการแต่งตั้งคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะเข้าไปดำรงตำแหน่งโดยที่คนนั้นเขาอาจจะมีข้อบกพร่องอะไรกลายเป็นว่าบกพร่องไม่แสดงความสุจริตเป็นที่ประจักษ์อันนี้เป็นการตีความแล้วเป็นนามธรรมสูงมากถ้าตรงนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่ความเสี่ยงจะตกอยู่กับฝ่ายบริหารก็คือรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณแพทองธารขึ้นมายังไม่ครบเดือนเนี่ยก็มีคนไปร้อง 20-30 กรณีแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะโดนวินิจฉัยแบบนี้มีความเป็นไปได้สูงคนที่อยู่ในตำแหน่งตรงนี้มีความเสี่ยงมากก็เรียกว่ามันขาดเสถียรภาพทางการเมืองโดยสิ้นเชิงไม่รู้จะถูกสอยเมื่อไหร่พูดอย่างนั้นเถอะแล้วก็การสอยนี่ก็ง่ายมากนะคะนักร้องกระดาษ1แผ่นไม่ต้องไปเองด้วยส่ง EMS ไปแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยการรับเรื่องเข้ามาร้องเรียนตรงนั้นฉะนั้นคนเสี่ยงที่สุดตอนนี้คือนายกรัฐมนตรีนั่นแหละคือรัฐบาลด้วยค่ะเพราะ คือมันมีเคสตัวอย่างเนื่องจากว่ามันเกิดกรณีท่านนายกเสถามาก่อนแล้วมันยิ่งไปเพิ่มความกังวลถูกไหมครับให้กับฝ่ายการเมืองว่าโหมันตีความขนาดนี้ได้นะตรงกันข้ามใครได้ประโยชน์จากการยื้อการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจารย์ถ้าคนที่ได้รับผลกระทบน้อยเนี่ยก็คือคนที่ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าถ้าเผื่อว่ามีการวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยขัดจริยธรรมอย่างร้ายแรงคณะรัฐมนตรีก็หมายถึงว่าพ้นไปทั้งคณะนะแต่การพ้นไปทั้งคณะเนี่ยมันมีผลผูกพันที่ตัวนายกรัฐมนตรีคือกลับมาไม่ได้แต่ว่ารัฐมนตรีหรือคนที่เป็นรัฐมนตรีอยู่ในพรรคร่วมอื่นๆสามารถไปจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่แก้มันก็อยู่ภายใต้กติกานี้นะอาจารย์ถ้าเป็นนายกคนอื่นที่ไม่ใช่นายกแพทองธารเนี่ยมันต่างกันยังไงครับมันต่างกันตรงที่ว่าเมื่อกี้นี้ดิฉันพูดว่าเรื่องของจริยธรรมเนี่ยเป็นการตีความโดยองค์กรอิสระก็กลับไปดูค่ะว่าใครที่มีอำนาจในการเห็นชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนั้นเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ก็คือสมาชิกวุฒิสภาใช่ไหมคะแล้วสมาชิกวุฒิสภาเสียงข้างมากนั้นเนี่ย อยู่ในสีอะไรนะพวกเราก็คงจะรู้กันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคนที่สามารถที่จะเป็นผู้เห็นชอบให้กับองค์กรอิสระดำรงตำแหน่งได้แล้วมีอิทธิพลตรงนี้ก็จะได้ประโยชน์ค่ะคุมองค์กรอิสระผ่านกลไกของวุฒิสภาได้ค่ะมันก็ทำได้ทั้งสองอย่างทั้งเอาไว้เก็บไว้ต่อรองกับฝ่ายบริหารก็ได้นะอาจารย์ถ้ามันมีคดีอะไรกับ2ถ้าจะสอยเลยก็สอยได้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็จะมีคนของตัวเองในขณะที่ถ้าคนของตัวเองแล้วก็คุมองค์กรอิสระได้ด้วยเนี่ยมันก็จะสร้างความปลอดภัยค่ะโหนี่มันลึกเกมซ้อนเกมแสดงว่าที่เราพูดกันว่าโอ๊นักการเมืองเค้าไม่อยากให้แก้แล้วเดี๋ยวไปแก้เพื่อตัวเองตอนนี้น้ำท่วมกำลังมาแรงอาจารย์ว่านั่นมันเป็นคำอธิบายที่มันถูกฟ้าถูกตัวณเวลานี้จริงมั้ยคือปัญหาน้ำท่วมปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาเร่งด่วนแน่นอนนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราทำอย่างเดียวจริงๆเราทำหลายๆอย่างพร้อมกันไปได้นะคะเราสามารถที่จะบริหารจัดการในเรื่องของการแก้กฎกติกาก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญไปพร้อมๆกับการแก้น้ำท่วมไปพร้อมๆกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมันไม่ได้มาขัดแย้งกันเลยนะแต่ถ้าไม่แก้เนี่ยอันนี้เนี่ยคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยจะเป็นคนกลุ่มเดียว
ที่จะได้ประโยชน์จากการที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันดำรงอยู่นะคะแล้วดำรงอยู่เนี่ยแล้วให้สิทธิประโยชน์ในการที่จะเหตุชอบบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระแต่สามารถให้คุณให้โทษคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีได้ทั้งรัฐบาลอันนี้อันตรายนั่นเรื่องใหญ่ไม่แพ้กันมากเลยที่เกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองเขาอาจจะบอกว่าที่เขาถอยเรื่องนี้ทั้งแก้รายมาตราแล้วก็อาจจะดึงเรื่องแก้ทั้งฉบับไปก่อนเพราะไม่อยากให้มีภาพว่านักการเมืองแก้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองในทางการเมืองอาจารย์มองยังไงว่านักการเมืองแก้รัฐธรรมนูญนี่มันเพื่อตัวเองไหมจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ทางอำนาจนะคะบทบาทของไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการเนี่ยมันมีการยึดโยงอยู่ในรัฐธรรมนูญตรงนี้เราต้องการให้มีการเช็คแอนด์บาลานซ์กันเพราะฉะนั้นการปรับแก้ในมาตราต่างๆเนี่ย มันให้เกิดสมดุลและให้เกิดสัดส่วนแล้วก็ให้มันเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นการแก้เพื่อส่วนตัวหรือเพื่อส่วนบุคคลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆถึงแม้ว่าไอ้เรื่องจริยธรรมเนี่ยมันยังอยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าถ้าเผื่อว่ามีตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้การทุจริตเนี่ยมันลดลงเราจะได้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะคะใช้มา 6-7 ปีแล้วทุจริตเราไม่เคยลดลงนั่นก็แปลว่ามันแก้ไม่ได้จริงๆแต่ประเด็นก็คือว่าการตีความเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันกลายเป็นการตีความของคนจำนวนเล็กๆที่เป็นองค์กรอิสระแล้วก็ไปส่งผลกระทบต่อทั้งประเทศเลยส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองซึ่งอันเนี้ยดิฉันมองว่าเป็นเรื่องที่การแก้ไม่ได้แก้เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองแต่แก้เพื่อให้กติกานั้นเนี่ยมันเกิดความเป็นธรรมแล้วก็สร้างเสถียรภาพทางการเมืองเพราะถ้าเราบอกว่าเราอยากจะให้เศรษฐกิจของเราดีเนี่ยถ้ากติกาเราไม่ดีการเมืองเราไม่ดีหมายถึงว่ารัฐธรรมนูญของเราเนี่ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วมันไม่เป็นธรรมวันใดวันหนึ่งที่มีการวินิจฉัยว่าวันนี้เนี่ยนายกจะพ้นจากตำแหน่งไหมหรือวินิจฉัยว่าพรรคการเมืองนี้จะถูกยุบไหมวันนั้นหุ้นตกเพราะอะไรเสถียรภาพทางการเมืองไม่มีก็ไปส่งผลต่อเศรษฐกิจนักลงทุนก็ไม่ได้เชื่อมั่นเพราะนั้นตรงนี้การแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นทางออกของประเทศนะคะแล้วก็เป็นทางออกของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจด้วยกลับกันการไม่แก้มันก็เชื่อมโยงว่าเป็นประโยชน์ของใครได้เหมือนกันนะอาจารย์เป็นประโยชน์ของบางกลุ่ม แต่ว่าประชาชนทั้งประเทศเสียประโยชน์แต่มันสะท้อนอย่างนึงว่าอำนาจต่อรองของเพื่อไทยในการร่วมรัฐบาลอาจารย์ครับอาจารย์มองยังไงไม่มีเลยไหมตั้งแต่มีสวมาตั้งแต่มีสวมาก็จะได้เห็นว่าอำนาจการต่อรองของพรรคเพื่อไทยเนี่ยน้อยลงน้อยลงไปมากนะคะเพราะว่าในเรื่องของกระบวนการนิติบัญญัติตรงนี้เนี่ยนะสวเนี่ยในตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้แม้ไม่ได้โหวตนายกแต่ก็ยังมีอำนาจเยอะมากในการตั้งองค์กรอิสระในการแก้รัฐ